สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านนะคะชื่อว่าเบคเวลค่ะที่เบคเวลนี้นะคะหมู่บ้านนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องการทำเกี่ยวกับเบเกอรี่ก็คือทาร์ตแล้วก็พุดดิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆหมู่บ้านนะคะก็จะมีคลองน้ำนะคะคนก็จะมานั่งอยู่บริเวณริมคลองนะคะแล้วก็นี่เป็นคนเอากุญแจมาคล้องนะคะเพื่อให้โชคดีในเรื่องความรักนะคะนึกว่ามีแต่ในเกาหลีเนาะในหมู่บ้านนะคะก็จะมีคลองน้ำเล็กๆนะคะน้ำใสมากนะคะคิดถึงคลองแสนแสบของเราเลยทีเดียวนะคะก็ตอนนี้นะคะร้านค้าก็เขามีบางร้านเปิดนะคะเขาก็จะเป็นเทคโอเวย์นะคะซื้อมาแล้วก็คนก็จะมานั่งกินที่บริเวณริมคลองเนี้ยนะคะก็ดูเป็ดดูนกไปนะคะน้ำใสมากมองเห็นตัวปลาเลยอะค่ะนักเทคโนโลยีนะสวยเคลียร์นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่เป็นเทดิชแนลแล้วก็อร่อยที่สุดนะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดามจะไปนั่งกินที่ริมคลองนะคะดูปลาไปแล้วก็กินฟิชชิปไปด้วยสงสารปลาYou hungryกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับได้ทาร์ตนะคะมา1ถ้วยเนาะจริงๆซื้อมา2อันอีกอันนึงกินหมดตั้งแต่อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นก้อนเล็กๆนะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะเสียดายไม่ได้มีแบบรูปภาพไม่ได้ค่อยได้แบบถ่ายมากเพราะร้านเล็กมากค่ะแล้วก็ร้านเป็นวันเวย์นะคะคือเข้าไปก็หยิบแล้วก็ซื้อแล้วก็อ่อยด้านนึงนะคะคือตอนแรกกะจะกลับมาถ่ายแต่ปรากฏมันมีคนรออยู่ตรงประตูก็เลยไม่อยากแบบให้เขาเสียเวลาในการรอเรานานนะคะเดี๋ยวมันไม่ไกลจากบ้านมาดามมากมาดามจะแวะไปอีกนะคะที่นี่นะทีนี้พอร้านรวงมันเปิดเต็มแล้วนะบรรยากาศมันจะดีมากๆเลยนะคะในวันนี้เอาทาร์ตมาฝากกันเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงสมกับคำปลาล่ำลือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมาชิมเลยนะคะเดี๋ยวชิมตรงนี้กันขอบคุณคือมาดามไม่ใช่สาวกไม่ได้ชอบแบบขอขนมหวานหรือว่าเค้กอะไรมากนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่กินเนี่ยก็อยากจะกินอะไรที่มันอร่อยจริงๆนะคะชิมหวานมากเลยอ่ะหรือว่าเราซื้อผิดรสหรือเปล่ามันมีหลายหน้านะคะเนี่ยหวานเพราะว่าอาจจะเป็นที่แบบตัวน้ำตาลที่อยู่บนหน้าเนี่ยค่ะมันทำให้หวานนะแต่ถ้าเป็นแป้งของทาร์ตโดยตรงจะไม่หวานมากนะคะแป้งโอเคค่ะแป้งทาร์ตเดี๋ยวคราวหน้าจะซื้ออันที่แบบไม่ต้องมีหน้านะคะไม่ต้องมีหน้านี้เหมือนแบบหน้าหวานๆนะมันจะใส่พวกเหมือนไอซิ่งอะค่ะน้ำตาลเนี่ยปกไว้เลยตรงนี้นะถ้าใช้ได้ค่ะเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเอาอีกหน้าอื่นมาลองแล้วมาดามที่นี่เขาชอบแบบหวานจัดนะคะโอเคค่ะ
วันนี้นะคะมาดามไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนสนุกสนานกับหมู่บ้านที่มาดามพาไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราไปทำอะไรกันสนุกๆอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ